กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมที่กำลังมองหาของขวัญหรือว่าของฝากโดยเฉพาะใครที่ชื่นชอบในการสวมใส่เครื่องประดับนะคะวันนี้มีสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB นะคะมานำเสนอคุณผู้ชมด้วยนะคะจุดเด่นก็อยู่ที่ตัวเรือนค่ะเป็นไทเทเนียมนะไม่ลอกไม่ดำแล้วก็ไม่เป็นสนิมนะคะรวมไปถึงนะใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิ่ม CJB ชุดนี้สามารถช่วยในเรื่องของการปรับความสมดุลร่างกายได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาการเหนื่อยล้าจากการทำงานนะคะปวดศีรษะปวดเมื่อยนะหรือปัญหาไมเกรนนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอนอนหลับพักผ่อนไม่สนิทตรงนี้สามารถช่วยได้นะคะแล้วก็สร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB เองก็เป็นการป้องกันนะคะผลกระทบนะคะจากคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ารวมไปถึงสะท้อนรังสี UV ด้วยค่ะสร้อยข้อมือท้ายกวนอิม CJB นะคะก็มี2ลายด้วยกันค่ะคือลายสังกระจายแล้วก็ลายกวนอิมนะคะก็มีความหมายดีๆนะคะหมายถึงความโชคดีความสุขสวัสดิ์นะคะหมายถึงโชคลาภนั่นเองนะใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อได้นะคะตอนนี้เลยนะคะพิเศษค่ะมีเพียงแค่9ชุดในราคา999บาทต่อวันเท่านั้นนะคะสามารถโทรเข้ามาได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้02ค่ะ2779696ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะคะ02-277-9696นั่นเองค่ะนะส่วนตอนนี้ใครจะส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS หรือว่าจะพูดคุยกันอย่าลืมนะคะข้อมูลนะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดก็ต้องระบุให้ชัดเจนด้วยนะคะส่วนใครที่ต้องการตรวจสอบเรื่องของอาชีพบอกด้วยนะคะว่าทำอะไรอยู่หน้าที่การงานกิจการการค้าหรือว่าค้าขายประเภทไหนใครจะพูดคุยกันโทรเข้ามาลงทะเบียนที่เบอร์โทรศัพท์นะคะด้านหน้านี้024960493และ024960494นะคะแต่ว่าก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันนะคะอย่าลืมนะใครที่จะมาเจอกันกับกิจกรรมของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะครั้งนี้เราจะเจอกันในช่วงบ่ายของวันเสาร์ที่26มีนาคมนะคะกับการบริจาคเลือดหรือว่าบริจาคโลหิตนี่เองนะคะครั้งนี้ก็ไปเจอกันได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยค่ะครับก็ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับที่มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงโดยเฉพาะคนที่ยังจดๆจ้องๆนะยังไม่กล้าที่จะบริจาคครั้งนี้เราจะไปร่วมกันบริจาคเพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพที่กำลังจะมาถึงในวันที่2เมษายนนี้อย่างที่มวยบอกนะครับครั้งนี้เราเลื่อนเวลาจากช่วงเช้าที่เคยปฏิบัติกันมานะตลอด2ปีที่ผ่านมาแต่มีหลายท่านที่เดินทางไกลมาจากต่างจังหวัดก็มาไม่ทันครั้งนี้เราจะนัดหมายกันนะครับตอนบ่ายโมงนะขอให้ทุกท่านมากันโดยพร้อมเพรียงเพราะว่าเรามากันเป็นหมู่คณะสำหรับการเตรียมความพร้อมนะครับสำหรับการที่จะบริจาคโลหิตได้พวกหน้าเก่าๆไม่มีปัญหารู้ดีอยู่แล้วแต่สำหรับพวกหน้าใหม่มือใหม่ยินดีต้อนรับนะครับน้ำหนักตัววันนี้ทีมครั้งนี้ทีมงานหลายคนก็หน้าใหม่นะฮะเกณฑ์กันไปน้ำหนักตัวเนี่ย45กิโลกรัมนะครับถ้าน้อยกว่านั้นมันจะมีความเสี่ยงถ้าต้องบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมากนะครับช่วงวัยก็คือ 17-60 ปีบริบูรณ์แต่ถ้าใครบริจาคเป็นครั้งแรกต้องมีอายุไม่เกิน55ปีครับแล้วก็ที่สำคัญเลยนะก่อนที่จะมาบริจาคโลหิตนะคะต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพออย่างน้อยๆเนี่ย 6-8 ชั่วโมงนะคะส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะอันนี้อาจจะต้องหลีกเลี่ยงสักนิดนึงนะคะแล้วก็นะคุณผู้ชมที่ดื่มแอลกอฮอล์งดเลยหรือว่าสูบบุหรี่อันนี้ขออนุญาตงดก่อนละกันนะเพราะว่าในส่วนของเลือดตรงนี้พอเรานำไปใช้ต่อมันจำเป็นจริงๆนะคะฉะนั้นก็ใครที่ดื่มเป็นประจำ1วันหรือว่าสูบบุหรี่เป็นประจำ1ชั่วโมงเนี่ยละค่ะก็เว้นนิดนึงแล้วก็ก่อนจะมาเจอกันช่วงเช้าช่วงเที่ยงทานอาหารให้เรียบร้อยครบ2มื้อเลยนะครับต้อง2มื้อนะคะจะแบบมื้อเดียวนี่เดี๋ยวร่างกายจะไม่พอเอานะคะแล้วก็ให้หลีกเลี่ยงอาหารที่มีลักษณะพวกที่มีความมันขาหมูข้าวมันไก่พวกนี้ไม่เอาเพราะว่าพลาสมามันจะเป็นสีขาวขุ่นไม่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้เต็มที่และเพื่อเป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลนะครับของทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้สำหรับคนที่ลงทะเบียน60ท่านแรกครับก็จะได้มอบนะครับพระแก้วมรกตและพระพุทธชินราชแก้วนะครับจากท่านพระครูอาคมสุนทรผู้ช่วยเจ้าวาดวัดพระเชตุพนให้เป็นการตอบแทนจิตอันเป็นกุศลสนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมลงทะเบียนได้ตอนนี้เลยครับค่ะเบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้นะคะก็จะลงทะเบียนกันมากกว่า60คนนะเราก็ยินดีต้อนรับเหมือนกันเนาะก็โทรเข้ามาลงทะเบียนหรือว่า
สอบถามนะคะกับทางทีมงานได้เลยนะคะจะได้เจอกันด้วยนะเสาร์ที่26มีนาคมนั่นเองนะคะครับเอาล่ะแต่ว่าตอนนี้เรามากันที่ SMS กันบ้างดีกว่าค่ะคุณส้มโอนะคะ13มีนาคม2531เวลาเกิด4ทุ่มตรงวันอาทิตย์ลัคนาราศีอะไรจังหวัดอุดรธานีค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์ถูกต้องนะครับเวลา4ทุ่มอุดรธานีลัคนาสถิตอยู่ในราศีตุลตุลช่วงนี้ก็เตือนเลยนะครับช่วงนี้ก็คือคู่แตกหักสถิตอยู่ในเรือนเงินนะครับแล้วก็ดาวคู่ครองปีนี้ก็เดินผิดปกติแล้วก็มาอยู่ร่วมกันกับดาวที่เป็นคู่ศัตรูด้วยนะครับก็ฉะนั้นปีจอนี้หลักๆ2เรื่องความรักแล้วก็ในเรื่องของสภาพคล่องส่วนโชคลาภนะครับโชคลาภปีนี้นะครับเกณฑ์ชะตาส่วนตัวของคุณเองนั้นก็ถือว่าไม่เด่น SMS ต่อมาค่ะSMS ต่อมาคุณต้อมนะคะ6กันยายน2516ค่ะเวลาเกิด 11:36 นาทีวันพฤหัสบดีนะคะส่วนอาชีพเนี่ยบอกว่าทำงานเกี่ยวกับนวดอยู่การเงินเป็นอย่างไรสุขภาพและการทำบุญเสริมค่ะถ้าเป็นลักษณะนะครับงานนวดเพื่อสุขภาพนะครับหรือว่ายิ่งถ้ามีลูกค้าที่เป็นชาวต่างชาติด้วยเนี่ยจะยิ่งสมรูปดวงนะครับส่วนสุขภาพของตัวคุณเองนั้นก็แน่นอนครับถ้าคุณใช้ร่างกายแบบนี้ในดวงชะตาเสาก็เป็นกาลีก็พวกไขข้อกระดูกนะหาเพื่อนช่วยนวดบ้างก็ดีและ1ปีควรจะตรวจร่างกายอย่างน้อย1ครั้งปีจอนี้เน้นการทำทานกับเด็กเล็กและถ้าคุณมีคู่ครองคนรักปีนี้ประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิด29มีนาคม2509ค่ะเวลาเกิด 9:12 นวันอังคารงานเงินครอบครัวสุขภาพปีจรนี้นะครับงานผมทายดีนะครับมีเกณฑ์ในเรื่องของการริเริ่มสิ่งใหม่ๆฉะนั้นควรขวายให้มากๆนะส่วนสิ่งที่อยากจะเตือนกลับจะเป็นในแง่ของความสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดอุตสาหะเนี่ยเบื่อก็ได้เหนื่อยกับเรื่องเดิมๆก็ได้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดแต่ถ้าคุณยังโสดปีนี้มีเกณฑ์ได้เจอคนที่ถูกใจแต่ถามแบบมีครอบครัวแล้วไม่น่าจะมีปัญหานั้นฉะนั้นก็ถ้ามีครอบครัวถ้ามีใครพยายามก้าวเดินเข้ามาในชีวิตก็ขอให้หลีกเลี่ยงดาวการเงินก็เสียอยู่นะครับปีจรนี้หาโอกาสนะบริจาคเงินให้กับผู้ป่วยอนาถาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณออนนะคะ7กันยายน2523นะคะเวลาเกิด 19:20 นาทีวันอาทิตย์ถามเรื่องงานถามเรื่องเงินแล้วก็ชีวิตคู่เป็นอย่างไรเป็นอีกหนึ่งท่านที่ในเรื่องของงานสุภาพเป็นสีเนี่ยก็มีชื่อเสียงก็ได้นะครับมีเกณฑ์ในเรื่องการได้รับการพิจารณาเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งก็ได้หรือลักษณะที่จะไปดูงานต่างประเทศก็ได้ฉะนั้นงานโดยรวมผมถือว่าดีและ2ปีนะครับย่าง36แล้วก็37ส่วนเงินล่ะการเงินก็เช่นเดียวกันนะครับถึงจะมีภาระหนี้อยู่แต่ปีนี้ขาเข้ามันยังมีต่อเนื่องนะย่าง36ความรักเป็นอย่างไรปีนี้ถึงยังไงก็หนีกันไม่พ้นฮะถึงจะมีปัญหากันบ้างนะครับค่อยๆประคับประคองถ้ายังโสดคุณจะได้เจอคนที่ถูกใจเช่นเดียวกัน SMS ต่อมาค่ะคุณพนิดานะคะ9มีนาคม2537ค่ะเวลาเกิดเที่ยงคืน31นาทีฟ้าสว่างเป็นวันพุธมีโอกาสได้งานใหม่หรือเปล่านะคะแล้วก็ถามเรื่องของการเรียนบอกเรียนปริญญาตรีอยู่ก็ เป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์นะครับกรรมกาลีคือถามว่าโอกาสสีแตะถามว่าโอกาสเปลี่ยนแปลงมีไหมมีแต่ถ้าเป็นทรงแบบนี้นะครับก็คืออย่าออกก่อนที่จะมีงานใหม่รองรับมันเสี่ยงฉะนั้นหาให้ได้และปีนี้เกณฑ์งานใหม่บ่งบอกว่ามีโอกาสจะได้รับการช่วยเหลือมิตรเก่าสหายเดิมผู้บังคับบัญชาเก่าอะไรพวกนี้ก็ให้แนะนำกันไปชื่อดีหรือไม่พนิดาค่ะตรงตัวนะครับพนิดาก็ใช้วรรคสีนำเลขศาสตร์ก็สวยไม่ติดกาลีจันทร์เขียวเมื่อรวมกับนามสกุลแล้วแต่เมื่อรวมกับนามสกุลแล้วฝากในแง่ของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งปัญหาพวกกล้ามเนื้อกระดูกและอุบัติเหตุถ้ามีปัญหาอย่างที่ผมทายทักก็ควรจะปรับแก้และให้ใช้วรรคเดิมนำนั่นแหละ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่9สิงหาคม2515นะคะเวลาเกิด 6:20 นาทีพุธกลางวันมีปัญหาเรื่องงานนะคะทำเกี่ยวกับขายประกันอยู่ครับถ้าลาออกจะหางานใหม่ได้หรือเปล่าตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง44วันพุธ
วันพุธนะครับแป๊บหนึ่งนะจ๊ะอย่างนี้ระยะยาวผมยืนยันว่าสิ่งที่คุณทำนั้นฉลกอยู่แล้วแต่ปีนี้นะเกณฑ์ในเรื่องของงานเนี่ยอุตสาหะมันเข้ามาเกี่ยวข้องก็อาจจะมีปัญหาเรื้อรังยืดเยื้อความเบื่อหน่ายก็ลองดูผมไม่แน่ใจในแง่ของโครงสร้างของกลุ่มอาชีพงานนี้มันสามารถที่จะชิปกันง่ายๆหรือไม่นะครับถ้าย้ายก็ได้ก็ว่ากันไปนะแต่ยืนยันว่าระยะยาวผมไม่อยากให้คุณทิ้งในกลุ่มอาชีพนี้ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอรุณนะคะ11ตุลาคม2525ค่ะเวลาเกิด 9:20 นาทีวันจันทร์ถามเรื่องเงินถามเรื่องงานโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะสุขภาพด้วยพื้นชะตาดาวอาทิตย์กับดาวอังคารเสียและอยู่ในเรือนโรคภัยไข้เจ็บคือเป็นอายุกาลีนะครับก็สายตาความดันระบบเลือดอีกกลุ่มนึงจะเป็นปัญหาพวกกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังการเสี่ยงโชคปีนี้แย่กับปีที่แล้วซะอีกแต่งานจะเตือนจริงๆก็คือในช่วงย่าง35ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่2พฤษภาคม2515นะคะเวลาเกิดเที่ยงคืนถึงตี1ฟ้าสว่างเป็นวันอังคารลัคนาราศีอะไรกรุงเทพค่ะลัคนาราศีอะไรกทม.ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมังกรก็ปีนี้ให้ระวังเดือดร้อนในเรื่องของพวกที่อยู่อาศัยนะครับยวดยานพาหนะฝากระวังถ้าคุณขับรถขับราแล้วก็ปัญหาจากบรรดาญาติพี่น้องนะครับคนรักจะอยู่กันรอดไหมจะมีคนใหม่หรือไม่อันนี้ถามแบบอยากมีหรือเปล่าเนี่ยอย่างที่ผมพูดอยู่เสมอบางครั้งให้คำว่าอุตสาหะเนี่ยมันหนักหนากว่าการลีแล้วมันยืดเยื้อกลับไม่ได้ไปไม่ถึงเบื่ออยากนะก็สิ่งเดียวที่อยากจะแนะนำคือต้องอดทนนะครับแล้วก็ถ้าเลยพฤษภานี้ไปแล้วเนี่ยเข้าย่าง45จะเบาลงคือพื้นชะตาของคุณเนี่ยไอ้สิ่งที่คุณถามผมยิ่งเป็นห่วงปัตตานีพยายะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวเนี่ยมันมีโอกาสจะเกิดปัญหาเพราะบุคคลที่3ฉะนั้นต้องหนักแน่นนะครับ SMS ตอบเดี๋ยวมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อปริญญานัทวงกาลสินค่ะคุณเปลี่ยนชื่อมาหรือเปล่าเนี่ยชื่อเปลี่ยนหรือเปล่าฮะชื่อเปลี่ยนค่ะจ้ะเกิดอังคารหรือพฤหัสหรือเปล่าเกิดวันอังคารเอ้ยเกิดวันพฤหัสค่ะถูกข้อยังชั่วอ่ะเกิดที่อะไรครับ23:38 นะคะจ้ะเดี๋ยวเอาวันเกิดนิดนึงค่ะวันที่เท่าไหร่คะวันที่19 มีนาคม2507ปีมะโรงค่ะจ้ะกี่โมงนะคะอีกครั้งนึง23:38 ค่ะ23:38วันพฤหัสบดีนะคะเกิดที่ไหนคะเกิดจังหวัดนครราชสีมาค่ะนครราชสีมาตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง52ใกล้จะถึงวันเกิดแล้วนะใกล้แล้วค่ะจ้ะอ้าวสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าไม่ใช่ย่าง53หรอคะถ้าถึงวันเกิดแล้วค่ะตอนนี้ย่าง52อยู่อีกไม่กี่วันฮะอีกประมาณ8วันก็จะเข้าย่าง53ก็คือครบ52เต็มนะครับค่ะก็ลัคนาราศีอะไรคะอาจารย์โคราชนะก็ลัคนาราศีพิจิกเหนื่อยไหมล่ะเกือบ2ปีที่ผ่านมาสุดๆเคยคุยกับอาจารย์มาแล้วครั้งนึงอะค่ะจ้ะคือมันก็ยังเหนื่อยแล้วก็ยังไม่จบอะค่ะเรื่องเงินเกี่ยวกับที่ดินกับทางญาติพี่น้องของสามีนะคะอาจารย์ก็ส่วนหนึ่งอิทธิพลของพระเสาเนี่ยก็ยังความจริงเสาเนี่ยจะยังสถิตอยู่ในราศีพิจิกเนี่ยถึงช่วงประมาณปลายปีหน้าเลยนะแล้วก็ในช่วงย่าง53เนี่ยก็บรรดาญาติพี่น้องก็อย่างที่คุณพูดเลยแหละนะครับแล้วก็ตอนนี้ตัวคุณเองก็มีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรหรือแม้กระทั่งสิ่งที่ควรจะได้คุณก็ไม่ได้จะเป็นทรงนั้นผมไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วที่เราคุยกันแต่วันนี้ผมฟังดูน้ำเสียงดูแข็งแรงขึ้นกว่าครั้งก่อนนะก็คือพยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งอะค่ะอาจารย์แต่คือสิ่งเลวร้ายมันก็ยังเข้ามาตลอดอะค่ะผมไม่แน่ใจว่าครั้งที่แล้วได้แนะนำให้ทำในเรื่องของพิธีรับพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุไปแล้วหรือยังโอ้ไม่ได้แนะนำนะคะปากกาบอกว่าให้แต่ไปอะไรนะถวายของมีคมอะค่ะใช่ใช่ใช่ถูกต้องก็ให้ทำซะหลังวันเกิดนะก็ให้ทำนะให้ทำต่อเนื่องนะเดือนละครั้งถวายมีดโกน8ด้ามอันนี้หลังโกน8ด้ามใช่ไหมคะจ้ะ
ก็คือในช่วงย่าง53นะคะที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะพูดเหมือนเดิมแล้วก็อีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของช่วงเนี้ยพระศุกร์เข้าเสวยอายุราหูแทรกนะศุกร์ราหูมันบางทีมันก็มีอิทธิพลในเรื่องของส่วนหนึ่งนะก็จะเป็นในเรื่องของการควบคุมตัวเองด้วยในเรื่องของอารมณ์นะครับอาจารย์อ่ะจดนะครับให้คุณอยู่จังหวัดไหนตอนนี้ตอนนี้อยู่ชุมพรค่ะอยู่อำเภอละแมค่ะไม่เป็นไรก็ให้คุณไปเช่าพระประจำวันศุกร์นะครับถ้าหาจากที่วัดซึ่งผ่านพิธีการปลุกเสกไม่ได้ก็ไม่เป็นไรไปเช่าจากร้านขายเครื่องสังฆภัณฑ์นะครับพระปางรำพึงนะเสร็จแล้วก็จะพระประจำวันศุกร์ทางร้านเขารู้นะครับปางรำพึงก็จะยืนประสานมือนะครับก็ให้นำไปพระให้พระภิกษุสงฆ์ที่คุณเริ่มใส่ศรัทธานะครับวัดที่เนื้อนาบุญดีๆให้ท่านทำพิธีเบิกเนตรปลุกเสกให้อัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลใช่ไหมคะจ้ะเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานค่ะแล้วก็บริกรรมคาถาบูชาพระศุกร์ทุกวันวันละใช่วาโทโนมามาวาใช่ไหมคะใช่ครับวาโทโนมามาวาวันละ21อันนี้ก็คือท่องพยายามท่องทุกวันนะคะอาจารย์จ้ะแต่ยังไม่ได้เช่าบูชาใช่มากก็ไปบูชามาด้วยยังค่ะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสได้ให้ชีวิตสัตว์เนี่ยก็ให้ครั้งละ21ตัวแล้วอุทิศส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวร21ตัวใช่ไหมคะจ้ะคนนี้ก็เมื่อวันก่อนก็ไปปล่อยปลาไหลแต่ปล่อยแค่5ตัวไม่เป็นไรก็ว่ากันตามกำลังของดาวนะก็อุทิศให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวเรารวมถึงพระศุกร์ที่เข้าเสวยอายุถ้ามีโอกาสได้ทำก็ทำแบบนี้ค่ะอาจารย์ถ้ามันยังไม่หมดอีกหรอคะตั้งแต่ปี57มาแล้วค่ะอาจารย์ก็จริงๆก็เสาก็เริ่มเข้าช่วงนั้นคืออย่างนี้ครับมันไม่มีใครดีทุกปีผมยกตัวอย่างเป็นกำลังใจแล้วกันตอนสมัยที่ผมโดนเสาทับลักเนี่ยโอ้ผมมีปัญหาทุกเรื่องครับนะผมอยู่ดีผมก็ลุกมาออกจากงานก่อนจะออกนี่ก็ย้ายไปย้ายมาไม่รู้กี่รอบมาทำธุรกิจก็ล้มเหลวแล้วก็มีปัญหาเรื่องส่วนตัวเยอะมากช่วงเวลานั้นนะก็อดทนอีกประมาณปีนึงก็ต้องพูดกันตรงๆแบบนั้นเป็นอย่างนั้นเลยอะค่ะนะแล้วก็อีกสิ่งนึงนะคุณอังคารของคุณเนี่ยหลังวันเกิดเป็นกาลีด้วยอังคารเสาก็เน้นในเรื่องของพวกวันอังคารกับวันเสาร์เหรอคะเปล่าครับดาวราศีพิจิกก็หลังวันเกิดนอกจากถวายของมีคมถ้าเป็นไปได้ผมอยากให้คุณไปทำฟันขูดหินปูนนะให้เลือดมันออกอ๋อค่ะค่ะนะทำหลังวันเกิดซะค่ะค่ะจ้ะทำฟันขูดหินปูนอะไรพวกนี้ได้หมดใช่ไหมคะอุดฟันอะไรนี้ได้ใช่ไหมคะได้จ้ะหรือถ้าบริจาคโลหิตได้ด้วยยิ่งดีอ๋อคืออย่างนี้ค่ะอาจารย์คือแฟนหนูเสียชีวิตเนี่ยด้วยโรคติดเชื้อ HIV ขึ้นสมองแล้วทีนี้หนูก็คือบริจาคเลือดไม่ได้แล้วหนูก็มีปัญหาเรื่องงานตรงในจุดนี้จ้ะคือหนูตอนนี้หนูอยากเปลี่ยนงานเพราะว่าคือหนูไม่อยากทำงานกับเพื่อนร่วมงานที่เขารังเกียจอะค่ะจ้ะตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานอะไรอยู่ครับทำงานอะไรอยู่จ้ะเป็นแม่บ้านค่ะเป็นแม่บ้านอยู่ที่อนามัยทุ่งหลวงค่ะงานหนักมากอาจารย์ทำคนเดียวอ่ะเสากาลีนะเอาอย่างนี้เป็นหนักเอาหนูสู้อยู่แล้วอ่ะเอาอย่างนี้นะจ๊ะฟังให้ดีก็ถ้าถามว่าอาชีพนี้มันเด่นหรือเปล่าก็ไม่เด่นแต่ว่าสิ่งสำคัญคือจะไปทำอะไรอันนี้เป็นการบ้านถ้าไปเรียนในเรื่องของพวกลักษณะพวกงานเย็บปักถักร้อยเนี่ยงานซ่อมงานแก้พวกเสื้อผ้าอาภรณ์พวกนี้เปลี่ยนทรงตัดซิปเย็บขางเกงอะไรพวกนี้อ๋อค่ะอาจารย์เคยบอกหนูแล้วหนูก็ทำอยู่แต่ตอนนี้คือมันยังไม่มีรายได้เข้ามาไงคะเพราะหนูยังต้องเรียนแล้วก็ไปเรียนได้แค่วันเดียวอาทิตย์หนึ่งไปเรียนวันเดียวเนี้ยค่ะไม่เป็นไรค่อยๆขยับค่อยๆขยับหนูก็เลยจำเป็นจะต้องหางานอื่นที่มันเป็นรายได้ให้ก่อนแต่ผมว่ามันหนีไม่พ้นหรอกงานแม่บ้านมันเป็นดาวอายุปีนี้ยังไงก็ต้องทำไปก่อนครับนะก็ต้องทำไปก่อนแล้วก็จุดมุ่งหมายหลักก็คือกลุ่มอาชีพที่ผมบอกอันนั้นคือเราหาเวลาไปเรียนเพิ่มเติมค่ะอาจารย์แต่ความจริงถึงคุณจะมีเวลาไปเรียนน้อยเนี่ยแต่ว่าในแง่ของความเข้าใจหรือว่าในแง่ของผลการเรียนก็ถือว่าดีนะค่ะถูกไหมก็รู้สึกเหมือนกับที่อาจารย์พูดอะค่ะเพราะว่าอาจารย์ที่สอนเขาก็บอกว่าหนูเป็นเร็วใช่ใช่คุณเก่งผมใช้คำนี้คุณเดชคุณเก่งก็ตอนนี้จัดสรรเวลาเป็นเร็วอะไรเงี้ยค่ะจัดสรรเวลาหนูอยู่แต่หนูยังไม่มีรายได้พอที่จะออกจากงานตัวนี้แล้วไปทำตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นหนูก็ยังไม่มีรายได้เข้ามานะคะค่อยขยับผมมองว่าเรื่องงานแม่บ้านปีนี้ยังไงก็ต้องทำหลังวันเกิดไปแล้วก็ยังไงต้องทำอยู่อืมค่ะนะแต่หนูต้องคืออาจารย์ครับหนูจะเจออะไรที่มันเลวร้ายในชีวิตหนูแบบเลวร้ายกว่านี้อีกไหมอ่ะ
ใจเย็นๆนะก็จริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าอีกประมาณอดทนอีกสักหน่อยหนึ่งปีเสร็จๆเหมือนกันทุกคนลีลาจังหวะในชีวิตแต่ละคนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปใครจะหนักจะเบาขึ้นอยู่กับพื้นชะตาแต่ดาวเขาก็โคจรตามบทบาทหน้าที่ของเขาตามวงโคจรตามระยะเวลาของเขานะสิ่งสำคัญคืออดทนแล้วก็การแนะนำให้ไปทำบุญเสริมชะตาพวกนั้นก็จะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ค่ะแล้วอุบัติเหตุใหญ่ๆนี่จะมีต้องระวังต้องระวังเพราะเป็นกาลีด้วยหลังวันเกิดก็ไปทำฟันขูดหินปูนซะแล้วก็ถวายมีดโกนเดือนละ8เล่มนะครับเดือนละ8เล่มนะคะอาจารย์คะหนูขอให้อาจารย์ดูไอ้นี่ให้อีกอย่างนี้ได้ไหมคะครับเกี่ยวกับที่ดินเนี่ยค่ะที่มันเป็นปัญหากับญาติพี่น้องสามีอะค่ะมันเลขที่1128มันจะจบแบบไหนอะคะธนาคารจะยึดหรือเปล่าคะใครเป็นเจ้าของที่อะชื่อแฟนหนูเป็นเจ้าของที่ค่ะแต่เขาเสียชีวิตไปแล้วแล้วใครเป็นคนจัดการที่ดินแปลงนี้ฮะตอนนี้หนูค่ะตอนนี้หนูเป็นผู้ครอบครองคือหนูยังอยู่ในที่ดินคือหมายถึงว่าแบงค์จะยึดหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะว่าติดแบงค์ด้วยแล้วก็ยังตกลงกับทางฝ่ายนี้ไม่ได้ด้วยอะค่ะแหมผมก็ไม่ค่อยอยากจะพูดเลยคืออย่างนี้มันก็มีโอกาสนะอันนี้พูดกันตรงๆสิ่งที่แนะนำให้ทำเนี่ยคืออย่างนี้ในดวงชะตาถ้าถามว่าโอกาสหลุดมีไหมก็พูดตรงๆว่ามีนะฉะนั้นลองดูถ้าเจรจากับคนแวดล้อมที่อยู่เกี่ยวข้องอะประนีประนอมได้ถ้าช่วยเหลือกันและหาทางออกก็ต้องบอกแบบนั้นแต่ถามว่าถ้าดูเกณฑ์ชะตาของคนที่ถือครองณขณะนี้ก็มีโอกาสนะกับสิ่งที่แนะนำให้ทำขอให้ไปทำซะแล้วก็ให้พยายามหาหนทางเจรจาประนีประนอมถ้าเราลดอะไรบางส่วนได้ก็ลองพูดคุยดูโอ้หนูเจรจาหลายครั้งแล้วค่ะอาจารย์หนูก็เลยแต่คืออาจารย์พูดอย่างนี้หนูก็จะได้ทำใจอะค่ะเพราะว่าตอนนี้หนูก็ทำใจบ้างแล้วที่ว่าถ้าเขาจะยึดก็ต้องคงต้องปล่อยอะไรเงี้ยไม่เป็นไรนะก็ว่ากันตามนั้นแล้วก็ให้8ด้าม8อันเนี่ยให้ทำต่อไปค่ะทุกเดือนใช่ไหมคะอาจารย์วันไหนก็ได้ไปถวายใช่ครับอ่ะเป็นกำลังใจให้นะเป็นกำลังใจให้นะครับจ้าเนาะขอบคุณนะคะค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมยังสามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS นะคะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการวันนี้พักกันสักครู่ค่ะครับ